สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่น้องชมพู่เตรียมหาทนายมือดีซึ่งความคืบหน้าวันที่5มิถุนายนบรรยากาศที่บ้านของนางสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่ของน้องชมพู่ที่ได้ไปยื่นคำร้องต่อศาลคัดค้านการประกันตัวนายชัยพลโดยได้ระบุภายหลังจากศาลอนุญาตให้นายชัยพลประกันตัวว่าต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นและยืนหยัดจะต่อสู้เพื่อลูกต่อไปซึ่งวันนี้นางสาวิตรีพร้อมครอบครัวก็ยังจะคงใช้ชีวิตตามปกติโดยภายในบ้านและบริเวณรอบบ้านได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยนางสาวิตรีกล่าวว่าเคารพในคำตัดสินของศาลซึ่งการต่อสู้คดีต่อไปนั้นก็จะต้องปรึกษาผู้ที่รู้กฎหมายซึ่งตนเองนั้นหากพูดเป็นแบบบ้านๆคนบ้านนอกอย่างเราคงไม่มีชั้นเชิงในการต่อสู้อะไรมากมายเราต้องมีทนายเก่งๆที่มาปกป้องเราซึ่งยอมรับว่าทนายลุงพลเก่งมากซึ่งตอนนี้มีความกังวลกับกระแสสังคมเพราะบางกระแสมีการพูดถึงเรื่องเงินทองซื้อกันอะไรอย่างนั้นอย่างนี้กังวลมากกลัวว่าสังคมจะตัดสินเรากล่าวหาว่าเราเห็นแก่เงินรับเงินกับฝ่ายตรงข้ามหรืออย่างไรยืนยันไม่ใช่อย่างแน่นอนส่วนเรื่องความปลอดภัยนั้นขณะนี้มีความกังวลหนักกว่าเดิมเชื่อว่าตัวผู้ต้องหาเองนั้นจะไม่เข้ามาข่มขู่คุกคามเราแต่กลัวฝ่ายตรงข้ามกับที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครจะเข้ามาเพราะไม่ทราบตัวตนว่าเป็นใครดังนั้นตอนนี้หากไม่จำเป็นไม่อยากรับแขกที่ตนเองไม่รู้จักเลยอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ไม่ได้พูดอะไรกับลูกเพราะพูดไม่ออกและรู้สึกผิดหวังแต่ยืนยันที่จะต่อสู้คดีเพื่อลูกอย่างถึงที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ